วัสดีครับผมแก้มจากยูเน็ตไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อของมือใหม่เลือกไม้อะไรดีนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามือใหม่หลายคนเนี่ยก็คงจะประสบปัญหาคล้ายกันคือไม่รู้ว่าจะเลือกไม้อะไรนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามีไม้มาแนะนำแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้เป็นไม้อะไรนะครับอยากฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับไปโอเคหลังจากที่เราได้ไปลองตีกันมาเนี่ยทำไมสามไม้เนี่ยมันถึงเหมาะที่จะเป็นไม้สำหรับมือใหม่มันเหมาะกับมือใหม่ก็คือในส่วนของราคาคือทั้งสามไม้เนี้ยเป็นเสร็จแล้วราคาเนี่ยมันอยู่ระดับที่มือใหม่เนี่ยสามารถแบบจับต้องได้แบบไม่ได้แพงเกินหรืออะไรอย่างงี้ประมาณใช่ราคาคุณภาพมือใหม่เนี้ยแบบมันไม่จำเป็นต้องซื้อแบบไม้แพงหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางครั้งไม้แพงมันแบบสมมติตัวอย่างอย่างไม้ของโยนิกก็ได้อย่างไม้สเปคสูงๆของโยนิกที่มันราคาสูงๆนะครับก็จะเป็นไม้ก้านแข็งซึ่งมันตัวตรงว่าใช่อาจจะยังไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะว่าเราแบบยังเริ่มเล่นพอเรามาตีไม้ก้านแข็งเราอาจจะบาดเจ็บได้เพราะว่าท่าทางหรือว่าสเปคไม้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเรานี่เคยเห็นว่าทำไมแบบเราถึงเลือกสามไม้เนี้ยมาเป็นไม้สำหรับมือใหม่เพราะว่ามันในแง่ของทั้งสเปคไม้คุณภาพวัสดุแล้วก็ราคาเนี่ยเราคิดว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลกับมือใหม่แล้วจริงตอนแรกคิดว่าไม้ที่ตัวเองจะชอบเนี่ยคือไม้ไหนเอาส่วนตัวเราก่อนนะเราคิดว่าน่าจะเป็นอาร์ตแต่หลังจากที่ได้ไปลองแล้วทั้ง3ไม้เราชอบนาโนแฟร์1มีน้ำหนักเบาแล้วก็คอนโทรลลูกง่ายมากได้ทั้งหน้าเน็ตแล้วก็หลังคอร์ดเพราะว่าแบบด้วยความที่น้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะกับผู้หญิงแบบเราแล้วก็เราคิดว่าก็เหมาะสำหรับมือใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะที่แบบเริ่มเล่นเราคิดว่าเข้ามือกับทุกคนแน่ๆสำหรับรุ่นนี้คือตอนแรกคิดเหมือนวินนี่เลยคือตอนแรกคิดว่าตัวเองชอบอาร์เก็ตเพลย์เหมือนกันเพราะแบบเพราะส่วนตัวเราว่าแบบชอบตีแบบบาลานซ์อยู่แล้วแบบมันไม่หนักเกินไม่เบาไปอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปลองทั้งสามไม้จริงอ่ะตัวชอบอาร์699เพลย์มากกว่าเพราะว่าแบบอาจจะพ่อมันด้วย 4U มั้งแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ตีสบายเพราะว่า1มันเป็นไม้ก้านกลางด้วยฮะเราสึกว่ามันไม่กินแรงในขณะที่แบบเกมเราก็หนักขึ้นเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นแบบคือเราเล่นแดนหลังอยู่แล้วนะเราเล่นแดนหลังมากกว่าเพราะนั้นการที่แบบมีไม้ที่ตีลูกไปแล้วลูกมันมีสปีดอ่ะมันก็ช่วยทุ่นแรงเราไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือมันเป็นไม้หัวหนักพอไม้หัวหนักการจะออกลูกการจะออกช็อตแต่ละช็อตเนี่ยคือมันทำให้แบบลูกมันมีสปีดทำให้แบบมันช่วยให้เราตีง่ายขึ้นใช่ทำให้เราตีง่ายขึ้นแล้วก็ทุ่นแรงใช่พอสมควรเลยแล้วแบบนี้เกมแบบไหนที่จะคิดว่าจะหยิบ R7 มาเล่นถ้าจะหยิบ R7 ไปเล่นในกรณีไหนเหรอคือวันที่แบบคือเราคนเล่นแบบบ่อยนะนี่คืออย่างวันนี้ก็จะเล่นแบบบ่อยทุกคนแน่นอนนักกีฬาทุกคนจะมีจุดที่แบบมันจะมีวันที่ล้าใช่มันจะมีวันที่เหนื่อยเพราะฉะนั้นอ่ะหยิบอันนี้ไปเล่นวันไหนก็คือวันที่ล้าง่ายๆเลยก็เพราะว่าแบบวันที่ไม่อยากตีหนักหรือไม่อยากตีเบาอะไรเงี้ยใช่ไม่เล่นมาตอบโจทย์เพราะว่าอะไร1มันไม่กินแรงคือมันทำให้เราเนี่ยตีได้ตลอดทั้งเกมเรื่อยๆโดยที่เราสึกว่าเราไม่เหนื่อยหรือว่าพยายาม1แล้วนอกจากความที่มันเป็นไม้บาลานซ์ใช่มั้ยนอกจากที่ว่ามันจะไม่กินแรงแล้วเนี่ยตัวไม้เนี่ยมันช่วยส่งลูกไปอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เบาเกินแบบจนแบบเราต้องออกแรงมากใช่อย่างวินนี่ตีเนี่ยวินนี่ก็จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม้มันเบาเกินอะไรอย่างลูกเซฟอะไรเงี้ยมันไม่ถึงหลังใช่มันไม่ถึงหลังมันต้องออกแรงเยอะขึ้นซึ่งในส่วนเนี้ยไม้บาลานซ์อย่างอาร์เก็ตเพย์มันตอบโจทย์เพราะว่าแบบคุณจะเล่นหน้าก็ได้คุณจะเล่นหลังก็ได้คุณทำอะไรก็ได้ไม่กินแรงด้วยเล่นได้ทุกตำแหน่งคือถ้าพูดแบบเหมือนที่วินนี่พูดก็คือตีได้ทั่วคอร์ดถูกต้องซึ่งมันสบายกว่าจริงๆแล้วคิดว่าผู้หญิงแรงน้อยอะไรเงี้ยใจหยิบอาร์เก็ตเพย์ขึ้นมานี่คือแรกจะไหวจริงๆนี่ส่วนตัวนี่คิดว่าไหวนะไม่รู้ว่าในมุมมองของวินนี่คิดว่าไหวไหมแต่ส่วนตัวเนี้ยมองว่าไหวเพราะว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้น
มันต่างกันแค่5กรัมเองใช่เลยนะจากตัวเนี้ยคือ78กรัมแล้วเพิ่มมาเป็น83กรัมคือนิดเดียวมันไม่ได้แบบรู้สึกให้เราล้ามันเป็นไม้ที่แบบจริงๆแล้วถ้ามันจะตีตั้งแต่มือใหม่จนถึงมือกลางนะเพราะว่าสเปคมันค่อนข้างแบบธรรมดีอ่ะตัวเนี้ยธรรมดีสำหรับมือใหม่มือต้นไปถึงมือกลางเนี่ยเล่นได้แบบยาวๆเลยยกตัวอย่างเช่นอย่างนาโลแฟร์170ไลท์ใช่ไหมคือจากที่ไปลองเล่นมาเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าไม้เนี้ยถ้าต้องเซฟนะคือใช้แรงพอสมควรคือผมไม่เถียงว่าไม้เนี้ยมันแบบเล่นหน้าเน็ตได้ไวชุบ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 มันไวจริง คือมันไวจริงแต่ว่าแบบพออย่างไปเล่นแดนหลังอย่างเงี้ยแบบส่วนตัวก็อาจจะมองว่าคนที่แบบต้องเพิ่มแรงใช่หรือคนที่ชอบเล่นบุกเนี่ยอาจจะไม่ชอบรู้สึกเหนื่อยนิดนึงรู้สึกเพราะว่าทั้งเบาทั้งการอ่อนใช่ๆแต่ว่าในรายมาเนี้ยก็ยังเป็นไม้ที่เหมาะสำหรับมือเริ่มต้นมากๆอยู่ดีในมุมมองของผมนะผู้ชายเริ่มต้นด้วยไม้ไหนดีส่วนตัวนี้ก่อนแล้วกันขอก่อนไม่ได้แย่งนะว่าเราเป็นผู้ชายเขาถามถึงผู้ชายใช่ไหมเราเป็นผู้ชายใช่ไหมโอเคถ้าเป็นในมุมมองของผู้ชายนะคือแอดฮอก99เพย์ไปเลยดีกว่าเพราะว่าแบบ1คือผู้ชายก็ไม่ได้แรงน้อยขนาดอยู่แล้วแล้วไม้มันก็ไม่ได้หนักคือมัน4อยู่แล้วก็หนักแค่หัวใช่ไหมและอย่างผมพบคืออันนี้คือผมเชื่อว่าผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยถ้าใช้ไม้อะไรดำเนินเวลานานเนี่ยคือมันร่างกายมันจะปรับตัวเองแบบเฮ้ยแต่มันหนักแต่ที่เราถ้าเราใช้ทุกวันเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะชินกล้ามเนื้อมันชินแต่ไม่ใช่ว่าแบบเปิดมาแบบไม่ใช่ว่าอ้างอย่างนี้ผมไปซื้อไม้แบบสเปคสูงๆกล้าแข็งๆหนักๆมาอันนี้ไม่ได้นะบางทีเจ็บนะ อันนี้ต้องแยกกันนะคนละส่วนนะเพราะนั้นถ้าถามในมุมมองของมือใหม่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็แนะนำตัวนี้มากกว่าอันนี้ตอบแทนผู้ชายเขาพี่ไม่เราแค่แบบความคิดเราคิดว่าผู้ชายน่าจะไม่ได้ตีหนักทุกคนแต่ว่าเขาอาจจะมีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงอันนี้แต่ว่าส่วนตัวเราไม่อยากให้เขาแบบอยากให้เขาประเมินตัวเองว่าเขาอยากตีสายประมาณไหนเพราะถ้าสมมติว่าเขาเลือกแอดฮอกมาคือด้วยความที่เป็นไม้หัวหนักแล้วก็ก้านกลางอาจจะต้องมีการแบบตีอันนี้ถ้าสมมติว่ามันจะมีแรงปะทะระหว่างตีแล้วถ้าแรงตีไม่ถูกตีมือใหม่อะไรเงี้ยตีไปสักพักจะเริ่มรู้สึกล้าถ้างั้นเนี่ยถามต่อแล้วกันในมุมมองของวินนี่เนี่ยถ้างั้นนะฮะไม้มือใหม่ที่เหมาะสำหรับผู้หญิงเนี่ยวินนี่คิดว่าแบบมันควรจะเป็นแบบไม้ประมาณไหนเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงไม้มือใหม่สำหรับผู้ชายถ้าสำหรับผู้หญิงอ่ะเราคิดว่าไม้เบาไม้เบาสบายในถ้าในสักตัวนี้ก็คนจะเป็นนาโนแฟร์นาโนเจ็ดสิบใช่ไหมเราคิดว่าน่าจะเป็นนาโนแฟร์เป็นไม้เบาเพราะแบบตัวนี้ใช่ไหมใช่ผู้หญิงก็อ่อนโยนเราก็ต้องตีไม้แบบอ่อนโยนเบาๆให้อยู่อะไรประมาณนี้ถ้างั้นนิดนึงแล้วถ้างั้นแบบแปลว่าตัวนี้นี่คือแบบในมุมมองของนี่นี่คือไม่เหมาะกับผู้หญิงเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่เราคิดว่าก็ตีได้แต่อาจจะรู้สึกว่าล้าหรือเปล่าเพราะว่าแบบการเมื่อผู้หญิงอาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงเท่าผู้ชายอะไรเงี้ยเพิ่งเริ่มเล่นด้วยใช่เราบวกกับไม้เป็นไม้ก้านกลางเราก็เลยคิดว่าพอเวลาเขาตีอ่ะด้วยความที่แบบถ้าเขาต้องยกไม้นานๆแบบเริ่มตีอะไรเงี้ยเขาอาจจะเริ่มรู้สึกล้าเพราะว่าแบบมือใหม่บางทีเทคนิคต่างๆไม่เข้าที่เข้าทางเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบไปแล้วเนี่ยนาโนแฟร์170ไลท์เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับน่าจะเหมาะสำหรับผู้หญิงเริ่มต้นมากกว่าแล้วแบบนี้คือนาโนแฟร์ที่วินนี่ตีอ่ะตกลงเหมือนกันไหมคะตกลงค่ะด้วยความที่ถึงแม้น้องจะเป็นไม้เบาแล้วก็ไม่ได้หัวหนักนะเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องตกด้วยนาโนแฟร์ใช่ไหมคือถามว่าไม้ได้ตกได้ไหมตกได้แต่ว่าแบบถ้าได้หนักแน่นใช่ได้หนักแน่นแต่ว่ามันจะทำให้เรามีเกมหมุนที่ต่อเนื่องเพราะเราจะไม่เหนื่อยเพราะด้วยความที่ถูกไหมเพราะวินนี่ก็เป็นคนแบบชัดเจนแล้วมันเป็นไม้เบามันก็เบาจริงๆแต่ลูกมันอาจจะไม่ได้หนักนะคะแต่ว่าแบบถ้าอยากต้องการหนักเราก็อาจจะต้องเพิ่มแรงจากตัวเราใช่ใช่ใช่แต่คือถ้าเราแบบสายตีเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันแบบมันสามารถตีได้เรื่อยๆจริงๆเพราะว่ามันจะไม่ล้าคืองี้กันถ้าเปลี่ยนไม้เป็นคนเนี่ยมันก็คงมีคาแรคเตอร์ของมันถ้าเปลี่ยนไม้เป็นคนเนี่ยมันก็คงจะมีคาแรคเตอร์คือแต่ละไม้มันจะมีจุดที่แบบไม้นี้มันทำได้ดีและไม้นี้มันทำได้ดีเป็นพิเศษยกตัวอย่างนาโนแฟร์170ไลท์นะคือด้วยความที่มันเป็นไม้เบาแน่นอนถ้าคุณเล่นในลูกหน้าผมพูดในแง่ของคนที่เริ่มเล่นเป็นขึ้นมาหน่อยคุณเป็นมือใหม่ที่เล่นเป็นคุณจะรู้ว่ามันจะมีลูกดาดอย่างไม้เนี้ยก็ทำอย่างมินนี่ก็จะรู้ใช่ไหมว่าไม้เนี้ยเล่นลูกดาดได้ดีมากก็คือแต่ว่าการที่คุณจะเล่นชิงจังหวะเล่นเกมเร็วจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคหรือการรับลูกตกเพื่อจะสวนรอจังหวะบุกกลับอย่างเงี้ยอย่างไม้เนี้ยอาจจะทำได้ดีแต่อย่างที่มินนี่พูดไว้ก็คือเวลาอย่างที่คุณต้องไป
เล่นลูกหลังคอยเซฟแบบเซฟแข่งกับคู่ต่อสู้เซฟกระชากหรือว่าการที่จะต้องตีลูกที่มันต้องส่งให้ถึงหลังจริงๆเนี่ยบางครั้งมานี้มันทำได้ไม่ดีต้องเพิ่มแรงใช่ต้องเพิ่มแรงก็คืออ่ะถ้าเปรียบเทียบก็คืออาคาเตอร์ใครก็สมัยนี้ก็คงจะประมาณนี้พอต่อมาปุ๊บอ่ะอย่างอาร์เซเบอร์เจ็ดเพย์นักขึ้นหน่อยเป็นไม้บาลานซ์ก็คือทำได้ทุกอย่างตีได้ตบได้รับได้ทำได้หมดเลยทุกอย่างก็คือแต่ว่าแบบอ่านต้องใช้แรงที่แบบสม่ำเสมอและเยอะบางจุดบางจุดอย่างตบอย่างเงี้ยอ่านแน่นอนมันก็คงจะตบหนักกว่าไม้นี้แน่นอนเพราะว่าคาแรคเตอร์ของไม้นี้มันแบบเป็นไม้บาลานซ์เนาะเป็นธรรมดาที่มันตบหนักกว่าไม้เบาแต่ในขณะเดียวกันถามว่ามันดาดเร็วเท่าอันนี้ไหมก็ไม่เท่าแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้เออถ้าเปรียบเทียบคาแรคเตอร์ของไม้นี้มันก็คงจะประมาณนั้นส่วนไม้นี้มันก็ชัดเจนว่าเป็นไม้ที่แบบหัวหนักคือแน่นอนว่ามันเวลาคุณอยู่แดนหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกเซฟลูกตบหรือลูกที่ต้องแบบทำเกมแบบบุกหรืออะไรเงี้ยลูกไม้นี่ตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไม้หัวหนักใช่ไหมแบบแถมจะเป็นก้านกลางแล้วส่งแรงได้ดีในขณะเดียวกันพอมันเป็นไม้หัวหนักปุ๊บพอคุณต้องแบบไปดาบแข่งกับเขาเงี้ยจังหวะที่ต้องเล่นเกมที่มันเร็วมากบางครั้งมันจะทำให้เราตกหัวเท้าว่าเป็นเกมรองเออเกมรองใช่เลยจริงเพราะนั้นแต่ถ้าสำหรับมือใหม่เนี่ยอ่ะคุณก็ต้องพิจารณาตัวเองในพื้นฐานก่อนร่างกายคุณไหวไหมเอออ่ะคุณร่างกายคุณเหมาะกับไม้หนักไม้เบาแต่ถ้าคุณแบบแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นมือใหม่ที่แบบกำลังขัดเกลาเทคนิคอ่ะคุณก็อาจจะเลือกไม้ที่แบบเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคุณเป็นบางคนแบบบ้าพลังบุกคุณก็เลือกไม้ถูกคุณเป็นคนแบบยังไม่รู้ว่าตัวเองแบบชอบเล่นประมาณไหนยังไม่ชัดเจนอะไรก็คุณก็เลือกไม้บาลานซ์ไปแล้วคนแบบชอบเล่นนั่นเล่นว่าชอบแบบเกมเนี่ยฟุ๊บฟ้าก็อาจจะเลือกนาฬิกาแล้วจะสิบไปอะไรประมาณนี้เพราะนั้นแต่ละไม้เนี่ยมันทำได้แต่ละลูกเนี่ยดีมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าใดๆที่เราเลือกมาก็คือเราพยายามคัดสำหรับแบบมือใหม่จริงๆทั้งที่แบบไม่เริ่มเล่นจริงๆหรือรวมไปถึงผู้เล่นที่แบบเล่นมาสักพักนึงแต่กำลังหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยากเริ่มเล่นมาสักพักนึงแล้วรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนไม้ใช่แล้วก็คิดว่าสามไม้นี้ตอบโจทย์ว่าคุณเป็นสายไหนแล้วคุณก็ลองเลือกดูใช่ครับก็ทั้งหมดทั้ง3ไม้นะคะที่เราได้แบบรีวิวไปเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือเราใช้เองจริงแล้วเราก็เอามาบอกต่อนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือก็เป็นความชอบส่วนบุคคลหรือว่าสไตล์การตีของแต่ละคนเพื่อจะมาเลือกไม้นะคะก็หวังว่าวันนี้คนที่ดูคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้อยากฝากให้ทุกคนมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้มีไอเดียอะไรเสนอก็คอมเมนต์ทิ้งไว้สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกท่านอย่าลืมกดกระดิ่งพวกคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนจากเราครับชาวโยมไทยแลนด์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ